มานี่มาได้ไงเนี่ยแล้วพี่โทรไปทำไมไม่รับสายก็พี่โจมาผัวหนูอยู่หนูจะรับสายได้ยังไงเล่าก็ผัวหนูกลับไปหนูก็เลยรีบมาหาพี่เลยเนี่ยเพราะหนูเป็นห่วงพี่อ่ะกลัวว่าเมื่อวานนี้หนูจะพูดอะไรไม่ดีออกไปแล้วพี่หายโกรธหนูหรือยังอ่ะนี่ชุดชั้นในของหนูติดไปในกระเป๋าพี่เหรอคะติดไปได้ไงติดไปตอนไหนอะคะหนูว่าหนูแยกชุดของพี่กับหนูดีแล้วนะเฮ้ยพี่โจมแล้วอย่างนี้แฟนพี่เห็นของหนูไหมอะถ้าไม่เห็นแล้วพี่จะเครียดอย่างเงี้ยอุ๊ยพี่โจมหนูขอโทษจริงๆค่ะคือหนูไม่รู้มันติดไปได้ยังไงอะแน่ใจนะว่าไม่รู้จริงๆพี่โจมพี่ถามนี้หมายความว่ายังไงคะนี่พี่ว่าหนูจงใจแอบเอากางเกงในเนี่ยใส่ไปในกระเป๋าของพี่อย่างนั้นเหรอแล้วหนูจะทำอย่างนั้นทำไมอ่ะพี่ก็รู้เหมือนกันว่าหนูจะทำอย่างนั้นไปทำไมหนูคงไม่ได้อยากจะแย่งพี่ไปเป็นแฟนเพราะพี่ไม่ได้รวยเหมือนแฟนหนูใช่ไหมแล้วพี่โจมจะพูดประชดหนูทำไมอะคะหนูบอกแล้วว่าหนูไม่รู้จริงๆถ้าหนูอยากทำให้แฟนพี่รู้ว่าพี่มีหนูนะหนูคงแอบถ่ายรูปตอนที่เรานอนด้วยกันแล้วก็ส่งไปให้แฟนพี่ดูตั้งนานแล้วเนี่ยรูปในโทรศัพท์หนูก็ยังไม่มีเลยไม่เชื่อพี่ดูเลยค่ะเห็นไหมล่ะคะหนูบอกแล้วว่าหนูรู้ถ้าหนูยังจะอยากคุยกับพี่อยู่อ่ะหนูต้องทำตัวเงียบๆแต่ถ้าพี่คิดว่าหนูตั้งใจทำให้พี่กับแฟนทะเลาะกันแล้วก็หนูเลิกยุ่งกับพี่ก็ได้นะเดี๋ยวมานี่หนูอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีนะพี่แต่หนูแม่งก็ไม่ได้รู้สึกดีกับใครง่ายพี่เข้ามาในตอนที่ชีวิตหนูแย่แล้วหนูก็คิดว่าพี่จะทำให้มันดีขึ้นน่ะแต่สุดท้ายพี่แม่งกลับทำให้มันแย่ลงไปอีกมานี่มานี่